โอเคเดี๋ยวขอเก็บร้านค้าตัวนี้ก่อนละกันนะเดี๋ยวว่าแบบมันอันตรายไงมันเด้งขึ้นมาอันนี้ปากัว42ด่านภาค2นะก็ป้ายมันใหญ่ผมก็อยากจะอ่านว่าแบบเออเขาเขียนว่าอะไรอย่างงี้ไงโอเคฮะตายอย่างงี้เลยเหรอฮะได้ลูกชิ้นปิ้งมา1อันนะฮะฮัลโหลสวัสดีครับกลับมาครับสำหรับวินิวโมอีกรอบนึงนะครับผมแท็กก็เดี๋ยวคลิปนี้ฮะเราจะมาเล่นแบบกระโดดใส่ลุง42ด่านกันนะฮะซึ่งแบบนี้ฮะมีความสวยงามแล้วก็น่าสนใจมากๆฮะแบบนี้สร้างโดยคนที่ชื่อว่าพินทิลาฮะหรือคนที่ชื่อว่าบัวนั่นเองฮะยูเซดีขอตามนี้ได้เลยถ้าเกิดใครอยากจะเล่นก็สามารถโหลดไปเล่นกันได้เลยแล้วเกมมินิเวิร์ดเนี่ยฮะก็เป็นเกมที่โหลดฟรีได้เช่นกันถ้าเกิดใครไม่มีเกมมินิเวิร์ดสามารถดาวน์โหลดได้ที่คำที่ไปใต้คลิปหรือ QR โค้ดด้านข้างหน้าจอได้เลยหรือเซิร์ชที่ App Store Play Store ได้เลยว่ามินิเวิร์ดซึ่งถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันฮะเย้กดตรงพร้อมมาเข้านะฮะถ้าเกิดใครที่ยังไม่ได้โหลดก็กดดาวน์โหลดก่อนโอเคเริ่มต้นมาปุ๊บก็ลักษณะคล้ายแบบนี้โหสายลุงแบบสายลุงแบบสายลุงจริงๆเลยนะฮะโอเคอันนี้เป็นร้านค้าของเขานะฮะถ้าอยากจะสนับสนุนคนทำแบบก็สามารถสนับสนุนด้วยนะสนับสนุนคนทำแบบได้นะฮะเนี่ยพวกอันเนี้ยฮะก็มันแบบเขาก็ได้แบบค่าขนมเล็กๆน้อยๆนะฮะอันนี้ก็ได้ค่าขนมด้วยเช่นกันส่วนไอเทมที่ว่าขายด้วยถั่วสีเขียวอันนี้เนี่ยฮะคือเขาก็สามารถใช้ในการแบบแลกพวกไอเทมในเกมได้อะไรอย่างนี้ไงฮะโอเคเดี๋ยวขอเก็บร้านค้าตัวนี้ก่อนละกันนะเดี๋ยวว่าแบบมันอันตรายไงมันเด้งขึ้นมาอันนี้ปากัว42ด่านภาค2นะก็ป้ายมันใหญ่ผมก็อยากจะอ่านว่าแบบเออเขาเขียนว่าอะไรอย่างนี้ไงโอเคฮะตายอย่างนี้เลยเหรอฮะได้ลูกชิ้นปิ้งมา1อันนะฮะใช้นับจำนวนการตายโอเคพอตายหนึ่งครั้งปุ๊บเราก็จะได้ลูกชิ้นปิ้งมามันไม่ใช่ลูกชิ้นปิ้งอ่ะแต่มันเหมือนคาถาวิเศษผู้ชมเห็นอะไรแปลกๆหรือเปล่าเห็นอะไรแปลกๆไหมฮะเห็นป่ะตัวนี้คือต้นไม้ใช่ไหมฮะต้นไม้โอเคอยู่ข้างทางโอเคเรียงรายสวยงามเรียบร้อยมีหนึ่งต้นครับเห็นหรือเปล่าครับมีต้นไม้หนึ่งต้นฮะที่ไม่เข้าพวกนะเครื่องใจไหมโอ้ทำไมมันต้องมีเบี้ยว1ต้นเนี่ยอะโหไปแก้ด้วยนะครับคนทำแบบขอบคุณครับคุณบัวครับไปแก้ด้วยนะครับขอบคุณฮะเครื่องใจมั้ยเครื่องใจมั้ยคือแบบทุกต้นมันเรียงรายหมดมี1ต้นฮะที่ว่าแบบโอเค42ด่านฮะเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันฮะซึ่งด่านคนทำแมปนี้โอเคครับแป๊บนึงคนทำแมปนี้เขาก็ใจดีนะให้ไอเทมมาตั้งเยอะเห็นป่ะฮะอย่างถ้าเกิดอยากจะวิ่งเร็วๆอะไรเงี้ยฮะก็กินไก่ย่างหอมๆไปซะนะฮะแล้วเราจะวิ่งได้แบบเร็วมากๆนะฮะเขาให้ไก่ย่างเรามาเยอะก็ใช้บริการสักนิดนึงฮะโอ้โหทำให้เรากระโดดได้อย่างง่ายดายครับคุณฮะแหมเร็วเกินบางครั้งเร็วไปก็ไม่ดีนะฮะโอเคแหมงั้นเรากระโดดแบบช้าๆกันไปก่อนแล้วกันฮะด่านหลังๆเนี่ยอาจจะยากก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกรอบนึงแล้วกันโอเคขึ้นมาปุ๊บด่านที่3นะฮะโอ้โหสายลุงสวยงามเหลือเกินโอเคด่านที่3ฮะก็กระโดดไม่นะ What the hell อะไรเนี่ยเดี๋ยวมันมีอะไรล่องหนแป๊บนึงนะฮะมันมีบล็อกล่องหนตรงนี้ด้วยโอ้คนทำแบบเกียดคนทำแบบเขาอาจจะไม่ได้เกียร์หรอกแต่ว่าเขาอาจจะแบบอยากให้เรากระโดดตรงนี้อะไรอย่างนี้ไงโอเคก็ไม่บอกตั้งแต่แรกโอ้โหคือทำพื้นที่ให้แคบๆแล้วเป็นไงฮะกระโดดไปติดหัวนะฮะโอเคเซฟฮะไปกันอย่างง่ายดายกันต่อฮะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแนะนำว่าอย่าเพิ่งกินไก่นะฮะกินไก่ต่อเมื่ออะไรฮะด่านที่มันกระโดดยากๆนะโอ้คาถาพิเศษโอเคฮะหลักการเนาะคนสร้างแบบเนี่ยเขาก็จะมีบล็อกล่องหนลักษณะคล้ายแบบนี้แหละเอาเลยลูกเอาเลยครับโอ้ยแก๊สขึ้นขอโทษเอาไปแมวผมเกลียดไอ้เจ้าหมุนๆที่สุดแล้วล่ะฮะไปเลยเย้เดฟฮะเด้งๆๆเย้แอดจะตายแมวก็วันนี้แหละนี่ฮะเขาให้ขนมปังมาก็กินซะเพิ่มเลือดโอเคอ่ะกินไก่สักนิดนึงจะได้วิ่งเร็วๆมีความสุขเลยเกินโอเคมาถึงด่านที่9ฮะปึ๊บขอบคุณครับเย้เย้ตกลงมาแอดอีกรอบนึงเอ้ยถือว่าเป็นแบบที่ง่ายนะฮะแนะนำให้มันเล่นกันฮะคือจริงๆมันไม่ได้ยากหรอกคือเราซุ่มซ่ามเองแหละฮะแล้วมันมีทั้งหมด42ด่านใช่ไหมบอกเลยฮะเล่นเพลินๆนะฮะด่านประตูนะฮะโอ้ประตูเยอะมากโอ้ประตูโอเคฮะเซฟแล้วตรงนี้ไปไม่ได้ nope. โอเคฮะคนทำแบบเขาก็อยากให้เรากระโดดตรงนี้เขาก็แบบทำมาเลยสวยๆนะเนี่ยสายลุงมีความสวยงามนะฮะแป๊บหนึ่งนะฮะจุ๊บโอเคฮะแป๊บนึงนะโอเคฮะเป็นบล็อกล่องหนเหมือนเดิมเซฟอะไรเนี่ย อะไรคือการใช่กับไม่โอเคฮะเขามีคำถามนะฮะผู้สร้างแมปชื่อพินทิลาบัวใช่หรือไม่เขาชื่อบัวฮะจุ๊บโอเคแล้วผู้สร้างชอบหมามากกว่าแมวฮะแล้วจะไปตัดสโลไหมเนี่ยคนส่วนใหญ่เป็นทาสแมว ก
ขอโทษก็ไม่รู้แล้วกันจะไปรู้กันได้ไงล่ะโอเคฮะเขาชื่อบัวนะครับโอเคแล้วเขาก็ชอบเขาชอบหมามากกว่านะฮะโอเคฮะมองอีกแง่นึงก็หมาอาจจะมีประโยชน์กว่าแมวในเชิงเฝ้าบ้านได้อะไรเงี้ยเขาไม่รู้นะมันก็มีทั้งทาสหมากับทาสแมวนั่นแหละมันน่ารักคนละแบบเราจะไม่ทะเลาะกันเรื่องนี้นะฮะด่านที่คุณเล่นอยู่คือด่าน8ใช่หรือไม่โอ้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 ด่านที่เท่าไหร่ครับด่านที่เท่าไหร่ครับด่านที่14ครับอ่ะด่านที่14โอเคแล้วก็ผู้สร้างเป็นผู้หญิงใช่หรือไม่คนที่ชื่อบัวเป็นผู้หญิงโอเคแล้วไปถ้าเกิดชื่อบัวเป็นผู้ชายนี่คือแบบโอ้ต้องพิจารณาผู้ปกครองตัวเองแล้วล่ะโอเคด่านที่15ครับไปกันต่อฮะซึ่งยึบโอเคแป๊บนึงนะดีสวยงามเพื่อเป็นการประหยัดเวลาไม่ต้องดีดนิ้วฮะเราตายเรียบร้อยเราควรจะกระโดดดีๆแบบนี้โอเคครับผ่านด่านที่16เรียบร้อยฮะมันมีทั้งหมด42ด่านใช่ไหมถ้ามันเป็น42ด่านจริงผมบอกเลยฮะแบบนี้เนี่ยฮะน่าจะยาวไกลใช้ได้เลยนะฮะโอ้คนทำแบบนี้เขาก็อารมณ์สุนทรีกับต้นไม้อันวิเศษของเขาดีเหมือนกันนะเนี่ยต้นไม้วิเศษตลอดทางเลยอ่ะนี่ก็ต้นไม้วิเศษอีกใช่ไหมฮะแล้วเราจะไปยังไงฮะอ่ะกระโดดด้านขวาแป๊บนึงนะเย้มันต้องไปยังไงอ่ะเปิดประตูโอเคก็เปิดประตูเปิดออกดูพ่อใครมาก็อยู่สบายแล้วนี่นะก็ตื่นป่าเปลี่ยวหัวใจก็ปิดประตูอ้าวไม่มีใครอยู่ทุบตู้เอากระตังเพลงอะไรเนี่ยเอาโอเคด่านที่19เรียบร้อยครับเซฟแหมโอ้แต่ละด่านเขาอารมณ์ดีเหลือเกินฮะบอกเลยฮะเล่นเราไม่เครียดนะฮะคนจะเครียดก็คือคนที่ดูคลิปผมนั่นเองถ้าคนดูเครียดพี่แท็กเล่นเลยพี่ก็ไม่รู้โอ้ยด่านน้ำตัวนี้มันก็จะแบบหนืดๆนิดนึงนะฮะเราก็จะมาตรงนี้แล้วก็เซฟปุ๊บโอเคด่านที่20นะฮะไม่รู้เลข20มันเป็นอะไรในมินิโบรบกวนทีมงานมินิโบนะฮะช่วยทำให้มันกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมขอร้องเถอะสมัยก่อนแบบตัวเลข2หลักอะไรอย่างเงี้ยมันโอเคไงนี่คือแบบเลข20ขึ้นบรรทัดใหม่น่าเกลียดเอาโอเครู้สึกตรงนี้มันจะค่อนข้างกระตุกเหมือนกันนะฮะมันต้องมีอะไรตื่นเต้นในพื้นที่แถวๆนี้แน่เลยรอแป๊บหนึ่งฮะผมว่ามันต้องมีอะไรตื่นเต้นมาดูกันสิแวบมีอะไรตื่นเนี่ยมันกระตุกอ่ะมันต้องมีอะไรมันกระตุกจริงจังอ่ะเนี่ยตรงเนี้ยมันโอเคฮะเราจะกระโดดลงไปเลยนะฮะลงไปเลยเอลงเดี๋ยวแป๊บนึงลงไปแล้วเราต้องทำอะไรต่ออ่ะมาเคลียร์กันก่อนได้ไหมอ่ะหรือว่าเราต้องค่อยๆลงไม่รู้อ่ะลงไปก่อนลงอื้ออ๋อโอเคฮะต้องลงตรงขอบผมก็มัวแต่มองหาน้ำนึกว่าแบบแมปดอปเปอร์โอเคยอดเยี่ยมครับเพื่อนๆเซฟโอ้อันน่ะโอ้คนทำแบบอารมณ์ดีคือแบบอารมณ์ดีโอเคฮะเหมือนเขามีทริกเกอร์วงจรอะไรของเขาเหมือนกันเจ๋งดีฮะนึกว่าแบบพอกระโดดมาปุ๊บพื้นหายรับอะไรเงี้ยถ้าเพื่อนเราวิ่งเล่นกัน2คนตามมานี่พื้นหายนี่จะขับให้เลยนะเนี่ยโอเคด่านที่ว้าวด่านที่22ฮะซึ่งผมเกลียดด่านหมุนๆไม่เราเกลียดด่านหมุนๆนี่เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมผมเกลียดด่านหมุนๆอ่ะถ้าเกิดยังไม่ทันทำอะไรเลยตูดมึกโอเคฮะถ้าเราเกลียดด่านหมุนๆเนี่ยฮะไก่วิ่งเนี่ยอาจจะเป็นทางออกของเราฮะดังนั้นลองดูแล้วกันฮะแต่ผมไม่แน่ใจว่าทำไมตรงนี้มันกระตุกเหมือนกันนะเนี่ยฮะปึ๊บโอเคอาจจะมีพวกวงจรเยอะอะไรอย่างเงี้ยฮะถ้ามันกระตุกผมแนะนำให้รถโอ้โหไม่แปลกใจแล้วทำไมกระตุกไกลสุดเลยโอ้โหเอาแค่ไก่ก็พอเอาแป๊บนึงนะเมาส์หายอ่ะเอาแค่ไก่เฉยๆก็พอฮะก็ว่าทำไมมันกระตุกผมปรับเอาไว้นั่นแหละฮะโอเคเย้ลืมเตะขอโทษมันยังไงเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะจึ๊บโอเคเว้ยไอ้อันนี้ไม่ได้แกล้งตายนะคือแบบมันเราไม่รู้จุดหยุดมันไงแป๊บนึงนะอ่ะเนี่ยเฮ้ยจริงจังไม่ได้แกล้งมันทำไงเนี่ยคือเนี่ยพอเรายืนอย่างนี้ฮะดับโอเคครับคนทำแบบเกียน1 hour later อ่ะกดเดินค้างวึบโอเคนี่เนี่ยดูนะกดเดินค้างไปเลยอึ๊บหยุดกดเดินค้างกดอึ๊บหยุดกดเดินค้างดูเทคนิคแล้วนะโอเคด่านที่24นะอะไรเนี่ยใครต้องทำรูเอาไว้ตรงนี้เนี่ยโอ้ตายโอเคฮะ
ด่านที่24นะฮะตรงนี้ก็ไม่มีอะไรใช่ไหมฮะโอเคฮะเขาอาจจะเลี้ยงจึ๊บโอเคฮะกล่องเก็บของไม่มีอะไรนะฮะเขาทำเพื่ออะไรฮะเอาไว้สวยงามมาโอ้โหเราต้องหาคันโยกใช่ไหมอ่ะโอเคอ่ะตามหาคันโยกครับเย้คันโยกเขาไปไว้ที่ไหนกันนะคันโยกโอเคเจอคันโยกเรียบร้อยฮะขอบคุณครับแล้วเขาก็ไปบอกด้วยนะว่าตามหาคันโยกนะฮะดังนั้นฮะอย่ามือลั่นไปวางไว้ที่อื่นเด็ดขาดนะฮะเพราะว่ามินิเวิลด์ฮะเป็นคือถ้าเรามือลั่นเนี่ยฮะแล้วเราวางแล้วเนี่ยเราจะทุบไม่ได้โอเคฮะดังนั้นก็ดีๆแล้วกันด่านที่25นะฮะซึ่ง25ว่าตามหาคันโยกเดี๋ยวอย่าบอกนะเราต้องคราฟคันโยกเองใช่เหรอจริงเหรอจริงเหรอไม่ใช่มั้งหรออ๋ออันนี้ไม่ใช่แมปกระโดดที่ธรรมดานะครับผมบอกเลยฮะไม่ใช่แมปกระโดดธรรมดามีแมปเขาเรียกว่าแบบตามหาคันโยกตามหาสวิตช์ภายในแมปแห่งนี้ด้วยโอ้เป็นการรวบรวมทุกสิ่งทุกอย่างคือเขาก็เขียนอยู่ไงว่า42ด่านซึ่งมันก็ไม่ได้กระโดดเสมอไปไงอ้าวเขาก็ถูกของเขาแต่ผมนะฮะไปเรียกเองแหละว่าแมปกระโดดสายรุ้งเออแป๊บนึงนะเฮ้ยจริงจังเราจะทำไปต่อยังไงอ๋อนี่ไงวิถีคนฉลาดคันโยกอยู่ตรงนี้แล้วก็ทำนี่ไงกดคาบไปเลยเย่แล้วก็วางดีๆขอบคุณครับโอเคฮะด่านที่26นะฮะโอ้หาคันโยกอีกแล้วนะฮะมันคือด่านปริศนาดีๆผู้นี้นี่เองผมบอกเลยครับแมปนี้เอารางวัลไปเลยฮะผมบอกเลยแมปนี้ต้องได้รางวัลดีเด่นแล้วจริงมันไม่ใช่แบบกระโดดธรรมดามันสามารถแบบเปลี่ยนอารมณ์ได้ไงอะกระโดดธรรมดาใช่ไหมโอ้ยเดี๋ยวเบื่อกระโดดพอแล้วมาตามหาคันโยกขันสากันบ้างดีกว่าอ่ะมาดูไอ้คันโยกหาไม่เจอแม่โอเคใต้ผมนี้มีอะไรไหมฮะใต้ผมนี้ไม่มีอะไรนะฮะ Hello there โอ้สวัสดีครับเจอคันโยกแล้วครับคุณครับด่านที่28นะฮะผมเกลียดตัวเลขมากอะด่านที่28ว่าไงบ้างอะข้างหน้าตรงเนี้ยฮะมันคือน้ำผึ้งอะเราคุยกันได้แต่ว่าน้ำผึ้งเนี่ยฮะมันไหลย้อนสอนเหรอเห็นป่ะเนี่ยน้ำมันไหลขึ้นตึ๊กๆมองออกไหมฮะเนี่ยน้ำผึ้งเห็นป่ะมันเป็นน้ำที่วิ่งขึ้นน้ำมันต้องวิ่งลงข้างล่างไม่ใช่เหรอผมว่าคนพัฒนาเกมมินิเบิร์ดเขาคงเมาอะไรสักอย่างแล้วแหละโอ้สวัสดีครับคือผมก็เห็นอะไรมืดๆไงก็เลยแบบช่างสังเกตโอเคผ่านด่านกันอย่างรวดเร็วครับคุณฮะเซฟกลับมาด่านกระโดดต่อฮะด่านที่29เย้เย้โอ้พื้นหายได้ด้วยคนทำแบบเกียรติโอเคซึ่งด้านข้างตรงนี้ฮะเราไม่สามารถกระโดดได้ดังนั้นฮะเราก็จะต้องอาศัยกระโดดตรงกลางอย่างนี้อย่างเดียวนั่นแหละฮะกระโดดตรงไปเลยสวยงามจึ๊บโอเคจึ๊บโอเควึบจึ๊บ1 2จึ๊บจึ๊บไอ้ยากอยู่นะโอเคด่านที่30นะฮะซึ่งด่านที่30ด่านเลเซอร์ไม่น่ายากอะไรมั้งเพราะว่าเรามีเลือดค่อนข้างเยอะใช่มั้ยฮะเว้นแต่ว่าคนทําแบบเค้าจะใจร้ายลดเลือดเราเหลือแค่เพียงเลือดเดียวโอเคครับใกล้จะจบแล้วนะฮะด่านที่31ด่านรางลดไปด่านที่32เขียนว่าเรียงสีสายลุงสีม่วงคามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงก็เฉลยเลยเหรอขอบคุณฮะขอบคุณนะม่วงถ้าตรงนี้ออกมันจะมีบล็อกลงหัวนะฮะม่วงคามน้ำเงินเย้น้ำเงินเขียวเหลืองแสดก็คือสีส้มนั่นแหละฮะแล้วก็แดงจึ๊บจึ๊บอันนี้อะไรเนี่ยเย้อันนี้เราสามารถปิดได้ด้วยเหรอฮะจึ๊บตาโอ้โอเคฮะถ้าเป็นเกม Minecraft เนี่ยฮะมันจะมีเลสโตนถูกต้องป่ะฮะใน Mini World เนี่ยฮะมันก็มีสายไฟคล้ายๆเลสโตนเหมือนกันฮะแต่เพิ่มเติมคือมันมีลำแสงวิเศษสามารถแบบเนี่ยยิงเลเซอร์ไปปิ้วแล้วก็แบบทำวงจรอะไรอย่างงี้ได้ด้วยจริงๆแล้วเนี่ยผมบอกเลยนะใน Mini World เนี่ยวงจรมันน่าตื่นเต้นกว่าในไมนั่นแหละฮะวงจรมันน่าตื่นเต้นกว่าใน Minecraft ด้วยแต่ว่าแบบก็ยังไม่มีโอกาสได้ลองเล่นนะฮะโอ้ยตายตรงนี้มันเป็นสายไฟนะฮะเราเดินบนสายไฟไม่ได้ทำยังไงกับชีวิตต่อขอเดินไปเลยแล้วกันนะฮะอู้โอเคเหยียบบล็อกสีเขียวปลอดภัยเหยียบบล็อกสีฟ้าได้รับเอฟเฟคอันตรายก็คือให้เหยียบสีเขียวสีเหลืองคือบล็อกลื่นอะไรครับเนี่ย สีแดงคือบล็อกอากาศก็คือสีแดงคือถ้าเราเดินไปนี่คือเราจะล่วงลงไปเลยใช่ไหมถ้าบล็อกสีฟ้าเราจะได้บัฟเอฟเฟกต์โอ้ยถ้าเราเหยียบบล็อกสีฟ้าเนี่ยเราก็จะได้เอฟเฟกต์เดินกับทิศกับทางให้ตายเถอะนี่มันด่านอะไรครับเนี่ยโอเคดังนั้นฮะเราควรจะเหยียบแต่สีเขียวถ้าสีเหลืองสีเหลืองคือบล็อกลื่นโอ้ยโอเคสีเหลืองคือบล็อกลื่นใช่ไหมอย่าเรียกบล็อกลื่นฮะเรียกว่าบล็อกพุ่งดีกว่าฮะมันพุ่งเลยเนี่ยเมื่อกี้แป๊บนึงนะสีเหลืองคือบล็อกพุ่งใช่ไหมสีเหลืองคือบล็อกพุ่ง1 2 3ปิ้วอ้าวมันเนี่ยเอฟเฟคมันขอโทษนะอ่ะ
เราเดินซัดกลางตัวนี้เลยฮะนี่เดินซัดกลางตัวนี้ไปเลยอ้วกอ้วกอ้วกโอเคเดินเดินไปด่านที่35ฮะใกล้จะจบแล้วด่านเขาวงกตล่องหนโอ้แม่เจ้าด่านเขาวงกตล่องหนก็เดินมองหลังคาเอาแล้วกันฮะยืนมองท้องฟ้าท้องเป็นเช่นเคยยืนมองท้องฟ้าไม่เป็นเช่นเคยผ่านเรียบร้อยด่านที่36ฮะมันไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นใช่ไหมฮะสวัสดีครับโอเคฮะด่าน36ก็คงไม่มีอะไรโอเคกลัวว่ามันจะมีอะไรแค่นั้นแหละฮะเรากังวลไว้ก่อนคือคนทำแบบกลัวว่าเขาจะแบบใส่อะไรแปลกๆมาอ่ะปีนขึ้นไปฮะปีนจุ๊บแป๊บนึงนะฮะเปิดประตูไม่ใช่ปิดเปิดปิดเปิดไม่ใช่ปิดโอเคฮะก็ก็ก็ปิดประตูปิดปิดไม่ใช่เปิดข้างล่างตูดมึกอ่ะมีประตูตรงเนี้ยฮะก็เปิดเอาไว้เลยฮะชีวิตจะได้สบายฮะไปเลยโอเคผ่านด่านเรียบร้อยฮะเย่ด่านที่38ฮะใกล้ความจริงแล้วว่าแต่ว่าทำไมต้อง42ด่านใช่ไหมเป็นเลขมงคลใช่ไหมที่แบบสามารถหาร2ได้ลงตัวอย่างเงี้ยเหรอฮะอาจจะเป็นเลขโชคดีของเขาก็อะไรอ่ะอาจจะเป็นเลขโชคดีของเขาก็ได้มันแบบ4826อะไรเงี้ยเลขประจำตัวโอเคแต่ว่าตรงเนี้ยฮะมันต้องไปไงกระโดดเย่เซฟอันนี้เราเหยียบได้ไหมเนี่ยขอลองดูนะฮะจิ๊บโอเคเราก็คงเหยียบกระถางต้นไม้ได้โอเคนึกว่าจะมีอะไรแปลกๆปึ๊บคันโยกว้าววิเจ๋งเฮ้ยชอบอีกรอบไม่ได้ใช่ไหมฮะ คือมันดีดบล็อกได้ด้วยเหรอโอเคครับถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างมหัศจรรย์มากชอบแบบนี้โอ้เอารางวัลออสการ์ไปเลยเวอร์นะเวอร์เวอร์แต่ก็ชอบจริงๆนั่นแหละฮะส่วนตัวนะฮะจัดว่าแบบนี้เป็นแบบที่ดีในรอบปีเลยก็ว่าได้นะฮะแล้วผมก็นั่งรถย้อนหลังฮะไปเลยอ้วกแตกอ้วกแตกเย้ถึงแล้วด่านที่42นะฮะซึ่งมันก็ไม่มีอะไรใช่ไหมฮะโอ้อลังการยินดีด้วยคุณเล่นจบแมปปลากั่ว42ด่านแล้วภาค2แล้วด้วยถ้าเราทำแมปผิดไปก็ขอโทษด้วยนะคะถ้าอยากให้มีภาค3คอมเมนต์ใช่ใช่ๆเป็นแมปที่ดีมากเลยใช่ขอบคุณที่มาเล่นจนจบว้าวโอ้ไม่ธรรมดาอู้หู้ยไม่ธรรมดาเฮ้ยดีมากเลยอ้าวไม่จบแป๊บนึงนะฮะเป็นแมปที่ดีมากในรอบปีครับบอกเลยครับผมบอกเลยว่ามันเป็นแมปที่ดีมากเดี๋ยวขอคอมเมนต์แป๊บหนึ่งฮะโอ้ถ้าเป็นภาค3ได้นี่คือแบบจะแหลมเป็ดมากเลยอ่ะเป็นแมปที่ดีฮะเรามาวิจารณ์ชอบนะฮะแล้วเราก็มาคอมเมนต์กันดีกว่าอ่ะตามนี้แล้วกันฮะเป็นแมปที่ดีในรอบปีเลยถ้ามีโอกาสเจอกันภาค3นะฮะปึ๊บโอเคยอดเยี่ยมฮะโปรดให้กำลังใจคนทำแมปจบกันไปอีกหนึ่งแมปนะฮะแมปกระโดดสายรุ้ง42ด่านฮะที่สร้างโดยคนที่ชื่อว่าบัวนะฮะพินทิลานะฮะก็ยูเซอร์ดีของเขาก็ตามนี้ได้เลยฮะดูสิฮะแมวเขาหน้าบูดด้วยเน่อะไรเนี่ยอ้ายบอยอยากเชื่อสายตาอ้าวสุดยอดเดี๋ยวนึงนะอ้ายบอยอีสานคนอีสานใช่ไหมอ๋อแป๊บนึงนะมันคอมเมนต์ยังไงนะฮะไฮสวัสดีครับแมปสนุกมากเด้อเก่งงี้ป่ะภาคอีสานอ่ะแบบสนุกมากมากนะอะไรอย่างเงี้ยแบบสนุกมากเด้อไว้มาเบิงเขียนไงเนี่ยอ่ะคอมเมนต์ยาวจะบอกว่าไว้มาเบิงคลิปเฮาด้วย อ๋อภาษาแปลภาษาไทยให้แล้วกันนะคำสนุกมากเด้อก็แบบสนุกมากนะอะไรอย่างงี้ไว้มาเบิงคลิปเฮาก็แบบมาดูแป๊บนึงนะเฮาภาษาอีสานภาษาเหนือตอนนี้เริ่มจะตีกันแล้วเหนือกับอีสานเริ่มปนกันแล้วนั่นแหละมาเบิงก็คืออีสานน่ะเบิงก็แปลว่ามาดูนะฮะอารมณ์แบบเบิ้งแหนเบิ้งแหนแบบตารู้ด้วยอะไรโอเคฮะสนุกมากฮะเย้อันนั้นแหละฮะคลิปนี้ครับแหมน่าจะได้เวลาสมควรแล้วนะฮะผมขอกลับไปคลิปเฮนด้วยกันเลยละกันขอบคุณที่ตามชมฮะสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะฮะแล้วเราจะมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะบายถ้าชอบซีรีส์คลิปมินิโวอย่าลืมกดไลค์กำลังใจทุกคลิปด้วยนะถ้าคลิปไหนออกแล้วกดตรงนั้นได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบาย